เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซันและสปาร์คนะครับผมแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft และกีบบล็อกอีกเช่นเคยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเสียงผมแปลกไปเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับก็คือผมตื่นมาทำคลิปนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมของผมนั่นเองนะครับเป็นวันเปิดเทอมปวส.ปีหนึ่งนะผมตื่นมาตีห้านะครับตื่นมาเพื่อทำคลิปเลยนะครับเพราะว่า ตอนขากลับเนี่ยกลับจากเที่ยวถึงบ้านมาเนี่ยผมไม่มีเรี่ยวมีแรงทำคลิปครับเพราะว่าผมล้าครับเล่นน้ำเยอะครับนั่นแหละโอเคก็เที่ยวสนุกมากนะนะครับและสำหรับคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าเนี่ยก็จะมาพรุ่งนี้นะฮะโอเคก็วันนี้ก็ดูลัคกี้บ็อกซ์ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคมาก็วันนี้เนี่ยผมก็จะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ฟอร์จูเนียนะครับผมนี่เลยนะลัคกี้บ็อกซ์ฟอร์จูเนียหรือว่าลัคกี้บ็อกซ์แห่งแสงสีทองนะครับมาปะทะกับพระเจ้านั่นเองนะครับหรือว่าก็อดนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะเปิดเยอะอันนิดนึงนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยก็วันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับถามว่าทำไมถึงไปเร็วเหรอก็เนี่ยมันตีห้าแล้วนะครับตีห้าแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับก็รอไปสักตีห้าครึ่งหกโมงอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบไปอาบน้ำแต่งตัวนะกินข้าวครับเตรียมตัวไปโรงเรียนนะโอเคก็พูดถึงเปิดเทอมผมก็ไม่อยากเปิดเทอมนะผมก็อยากหยุดต่อสัก 2-3 เดือนนะถามว่าทำไมเหรอจะได้มานั่งทำคลิปให้น้องๆหนูๆดูไงล่ะนะฮะนะตอนปิดเทอมเนี่ยก็อยากให้มันเปิดเทอมเร็วๆนะเพราะว่าอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อนะครับไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านน่าเบื่อนะครับพอเปิดเทอมปุ๊บอยากให้ปิดเทอมต่อขี้เกียจไปเรียนง่วงนอนอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละย้อนแย้งโอเคลาพิษอุ้ยชิบหายโอ้โหมาถึงก็เกิดระเบิดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับระเบิดแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าขึ้นลำบากมากเลยเนี่ยเวลามันระเบิดทีเนี่ยโอ้โหแล้วเกาะโอ้โหงั้นเดี๋ยวไปเกาะนี้ก็ได้โอเคขึ้นมาแล้วปึ๊บเอาโอ้โหชุดเกาะจะพังไอเวนโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เฟี้ยวแล้วอย่างงี้เฮ้ยน้ำไอ้ลักกี้โพชั่นก็มาว่ะลักกี้แอโร่เอ้ยแอโร่ไม่เอาไม่ใช่ลักกี้ซอสก็มาครับผมอันนี้ผมไม่บวกนะเกลียดบวกโอ้โหเย็ดโตเพชรเปี้ยวดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยธนูเนี่ยพบโบปะอันติเมตพบโบครับผมโอเคเราได้ของโหดมาแล้ว2ชิ้นเนี่ยแล้วก็เสื้ออันตราโซนิกใส่ไปเลยปึ๊บแล้วก็น้ำยาชูกำลังครับผม M150 Fortune Wing เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะ Santa Sonic Hat และเฮลเมตก็แฮทนั่นแหละถูกแล้วอะไรยาลักกี้โพชั่นโอเคพอแล้วยาลักกี้โพชั่นนี่ก็ถือว่าเป็น M150 นะครับเพราะว่าโอ้โหชิบหายแล้วมันหูกระโดดสูงเกินไม่เอามาจากหัวใช่ไหมหรืออะไรหรือชุดหรือรองเท้าอ๋อไปที่รองเท้าโอเคเอาชุดด้วยเหรออ๋อไปที่ชุดด้วยนะฮะเป็นที่รองเท้าด้วยใช่ไหมโอเคงั้นอ้าวกำไปถอดเฉยเลยฮะใส่เพื่อนะครับเผื่อแบบเกิดระเบิดแบบเมื่อกี้นะจะได้กระโดดขึ้นมาได้นั่นเองนะฮะรั่วเลย Fortune Act อะไรเนี่ย Rope Helmet ใส่ดีวะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้โอเคปวดท้องว่ะปวดท้องแบบหิวข้าวนะกลับบ้านมาผมก็ไม่ได้กินข้าวนะครับกลับบ้านมาผมนอนเลยนะเนี่ยเมื่อวานอะกลับมาไม่ได้กินคงกินข้าวเลยกลับมาก็นอนเลยครับง่วงเพลียใส่นี่ดีกว่าสเปซกิ้งอุ้ยชิบะนั่นไงว่าแล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยบอกแล้วมันต้องเกิดระเบิดแบบนี้อีกผมไม่ชอบเลยจริงๆว้าวยัดเข้อะไรวะเนี่ยเก็บมาก็ได้เป็นการประดับเป็นการประดับช่องเก็บของนิดหน่อยนะฮะเอามาก็ไม่ได้ใช้หรอกเกลียดใช้ครับเปล่าเวลาจำกัดไงรีบทำคลิปแล้วรีบไปเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเรียนไม่รู้เรื่องทำไงเนี่ยนะครับอันติเมตโซนิกโบเคเฟียวโอ้ยเหมือนจะมืดแล้ววะเฮ้ยอ๋อนึกว่ามีมอนเกิดตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ดูอยากได้ชุดที่มันบินได้วะอะไรเนี่ย flying sword แต่ก็ไม่ได้บินเหมือนชื่อดาบนะถือแล้วก็บินไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมีในวิชั่นเว้ยดีกลางคืนมันจะได้สว่างนะครับเอ้ยกางเกงเนี่ยเอาดูดิอ๋อใส่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเสื้อไม่โอเคบินไม่ได้ใช่ไหมไปพวกเองอะหมดประโยชน์แล้วเปิดกันอย่างนี้รัวๆครับผมโอ้ได้แรกแล้วแม่งอย่างเยอะอะเยอะจัดได้ในของเดิมๆด้วยนะโอ้โหของเฟิร์ครับลักกี้บ็อกตัวนี้เปิดแล้วเฟิร์แน่นอนไอ้กางเกงครบเอามาใส่ดูดิใส่ไปเลยแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปครับไม่ได้ใช้เลสโตนเนี่ยพูดถึงเลสโตนนี่พูดกันตรงๆเลยนะว่าผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะเลสโตนเนี่ยไม่ได้ใช้แบบทำนู่นทำนี่ทำลงทำลิฟต์ทำเครื่องอะไรก็ได้อะที่มันใช้เลสโตนอะพูดกันตรงๆเลยนะเป็นปีนะหลายปีแล้วจริงถ้าเป็นตอนผมเด็กๆเนี่ยประมาณสักอยู่ป.5 ป.6 เนี่ยผมจะชอบทำไอ้นี่เว้ยชอบทำลิฟต์มากเลยฮะรู้สึกว่ามันเท่ดีแบบไปเปิด YouTube ดูอะทำลิฟต์ทำปืนใหญ่ทำเครื่องทำปืนยิงทรายป่ะยิงทรายมันก็มีไม่ใช่เหรอวะแล้วก็ทำอะไรฝนธนูที่มันใช้ไอ้เนี่ยดิสเพนเซอร์อะที่มันใช้ดิสเพนเซอร์ทำอะนะครับฝนธนูไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละแล้วก็ใช้ TNT ในการแบบยิงให้แบบลูกธนูมันแบบกระจายขึ้นฟ้าหล่นลงมาเป็นฝนธนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือตอนเด็กผมนะนะครับแล้วพอโตมาสักม.1 ม.2 ก็ไม่ได้เล่นแบบว่าไม่ได้เล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์แล้วอะไม่เล่นเอาชีวิตรอดไม่เล่นครีเอทีฟงั้นแล้วไปเล่นเซิร์ฟเวอร์แล้วฮะไปเล่นแบบเซิร์ฟคนอื่นเล่นตามเซิร์ฟอย่างเงี้ยไปหาเซิร์ฟสิงเราก็ว่ายง่ายนะครับไปหาเซิร์ฟสิงเอานะฮะนั่นแหละไปสิงแล้วก็ไปเติมแล้วก็ไปอยู่นั่นเลยครับไปกินอยู่ที่นั่นเลยนะครับโอเคแล้วพอจากนั้นก็เลิกเล่นไปเลยครับนะครับเป็นช่วงม.3ครับประมาณช่วงม.3 แหละม.3 เทอม2อะไรเงี้ยเลิกเล่นไหมครับเลิกเล่นเกมครับหนีไปเที่ยวแทนเลยจังหวะนั้นนะครับแล้วพอมาม.4 ปุ๊บก็ไม่เล่นครับก็ยังไม่ได้กลับมาเล่นนะแต่พอมาทำช่องก็ประมาณม.4 เทอม2ก็กลับมาเล่นเลยครับผมแต่ว่าตั้งแต่กลับมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเลสโตนอีกเลยนะเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วอะนะครับก็เล่นแบบธรรมดาไป นะฮะโอเคตอนนี้เราเปิดลักกี้บ็อกซ์หมดแล้วนะมาเราไปลุยกันเลยครับผมจะได้รีบไปโรงเรียนนะเดี๋ยวไปเรียนสายโดนครูทำโทษทำไงวะเนี่ยไปนี่ครับพระเจ้าของเราก็อยู่ตรงนู้นนั่นเองนะเป็นพระเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้วนะครับผมโอเคเราจะทำการทักทายพระเจ้าองค์นี้ด้วยการยิงธนูนั่นเองไม่โดนหรอวะเนี่ยโอเคโอ้โหเจ็บเลยดิถึงก็เจ็บเลยใช่ไหมฮะถึงก็เจ็บเลยใช่ไหมล่ะไอ้ห้าวะห้าวะอ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 ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมีการยิงนะเบิดด้วยอุ้ยอ้าวชิบหายอ้าวกรรมนี่ผมฆ่าตัวเองเหรอเนี่ยผมฆ่าตัวเองแล้วก็ฆ่าพระเจ้าปาเลโตด้วยนะครับโอเคถามว่าทำไมผมตายง่ายเหรอผมบอกผมรู้สึกว่าไออาวุธที่เป็นกระทาเนี่ยแม่งน่าจะโกงสุดแล้วเนี่ยเพราะว่าเอาดาบตีธนูยิงมันยังไม่ตายไงแต่ถ้าเป็นธนูยิงเดียวนี่คือตายเลยนะฮะไม่ว่าจะเลือดสูงแค่ไหนนะพระเจ้าเมื่อกี้เลือดประมาณ 980,000 นะครับผมนั่นแหละยังตายได้เลยนะครับโอเคตามนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคไปละไปโรงเรียนละบ๊ายบายตั้งใจเรียนดีกว่า